สวัสดีครับกลับมาพบกับสบายโต Morning Brief กันนะครับกันทุกเช้าสำหรับวันนี้เป็นเช้าวันพุธที่28ตุลาคม2563นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีตลาดเนี่ยต้องถือว่าเหมือนเล่นรถไฟเหาะเนาะคือมีการปรับตัวลงไปนะครับแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็ปรับตัวลงอีกรอบนึงแล้วก็ฟื้นอีกรอบนึงสุดท้ายเนี่ยก็คือมาปิดที่ระดับ 1208.95 นะครับก็คือเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับประมาณ 0.98 จุดหรือประมาณ 0.08% ก็คือเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับโดยถ้าลองไปดูสรุปภาวะกับมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีต่างชาติที่ขายนะครับ139ล้านพร็อพเทรดที่ขาย735ล้านแล้วก็สถาบันในประเทศก็ขายประมาณ969ล้านนะครับมีเพียงนักลงทุนรายย่อยเท่านั้นที่ซื้อกลับเข้ามาประมาณ 1,845 ล้านต้องถือว่าเอาจริงๆดูจากการที่ตลาดหุ้นมันฟื้นตัวขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุนที่มีการต่างทั้งต่างชาติแล้วก็สถาบันมีการขายเงี้ยเราต้องบอกว่ามันก็เป็นการขึ้นที่ไม่ได้ stable ขนาดนั้นนะต้องมองอย่างนี้เพราะว่าคือถ้าจะให้มันดีกว่านี้เนี่ยของอย่างน้อยหลังชาติหรือสถาบันต้องมีการซื้อสักหน่อยน่าจะดีกว่าแต่กลายเป็นว่าเมื่อวานนี้การขึ้นเนี่ยมีเพียงแค่นักลงทุนรายย่อยเท่านั้นที่ซื้อขึ้นมานะครับ Top 5 Most Active Value นะครับก็คือตัวแรกก็ยังคงล้อแรงต่อเนื่องนะก็คือ SCGP นะครับ AOT CPL ปตท.แล้วก็ตัว K Bank นะครับเมื่อวานนะครับมีประเด็นที่น่าสนใจอะไรบ้างครับเมื่อวานเนี่ยก็อย่างที่หลายคนรู้นะครับก็คือเป็นวันสุดท้ายของการประชุมวิสามัญที่รัฐสภาละนะครับก็จะมาอัปเดตให้กับนักลงทุนฟังนะครับโดยคุณชวนหลีกภัยซึ่งเป็นประธานรัฐสภาเนี่ยก็มีการกล่าวถึงว่าเขาอาจจะมีการนำร่างรัฐธรรมนูญนะครับฉบับไอลอนะฮะหลายคนอาจจะสงสัยว่าไอลอคืออะไรนะฮะไอลอเนี่ยคือโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนนะครับง่ายๆก็คือไอลอเนี่ยจะเป็นการรวบรวมนะครับความต้องการหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการนะครับมาให้กับมาเจรจากันในรัฐสภานะครับโดยทางคุณชวนเนี่ยก็บอกว่าอาจจะต้องรอนะครับให้การประชุมวิสามันเนี่ยผ่านพ้นไปก่อนแล้วก็อาจจะเริ่มนะครับนำมาพูดคุยนำมาเจรจามากขึ้นเนี่ยในช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับโดยก็จะเชิญตัวแทนพรรคการเมืองทั้งหลายฝ่ายเนี่ยมาพิจารณาร่วมกันโดยเริ่มที่วาระที่1 นะครับวาระที่1เนี่ยก็คือการขั้นตอนการรับหลักการนะครับซึ่งโดยปกติก่อนจะออกกฎหมายได้เนี่ยจะมี3วาระนะครับก็คือวาระที่1ก็คือรับหลักการวาระที่2ก็พิจารณาหลายมาตราละส่วนวาระที่3ก็คือวาระลงมติเห็นชอบนะครับนี่ก็เป็นการเริ่มวาระที่1 นะครับมันก็ถือเป็นสัญญาณที่เป็นซินิเมนต์บวกอ่อนๆแล้วกันว่าอย่างน้อยเนี่ยเริ่มจะมีการเจรจามากขึ้นเพราะว่าหลังจากที่ทางนายกเนี่ยมากมีการอภิปรายบอกเรื่องไทม์ไลน์นะครับว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยภายในกี่เดือนนะครับคือผมเท่าที่ผมดูมาเนี่ยหลายฝ่ายไม่ได้กังวลเรื่องไทม์ไลน์ละแต่ว่ากังวลเรื่องเนื้อหาที่จะแก้ไขมากกว่านะฮะดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยก็จะมาตอบโจทย์ว่าอย่างน้อยให้มันมีการเจรจากันว่าเนื้อหาที่จะแก้ไขเนี่ยให้มันอย่างน้อยมันเป็นเหมือนกับว่าทุกฝ่ายโอเคมากที่สุดนะครับนี่ก็เป็นประเด็นคร่าวๆนะครับคือนี้เนื้อคือผมสิ่งที่ผมกังวลก็คือว่าคือหลักๆแล้วเนี่ยเนื้อหาในการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือต้องการลดอำนาจสว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรีใช่ไหมคือก่อนหน้านั้นเนี่ยคือนอกจากส.ส.จะลงมติเลือกแล้วเนี่ยสว.จำนวน250เสียงเนี่ยก็ต้องเลือกด้วยใช่ไหมแล้วประเด็นคือ250เนี่ยเป็นสว.ที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาใช่ไม่ได้มาจากประชาชนไม่ได้มาจากประชาชนนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าการเลือกการแก้ไขรัฐธรรมนูญตรงนี้เองเนี่ยมันก็ต้องอาศัยสว.เพื่อเป็นกลไกในการแก้รัฐธรรมนูญด้วยลองนึกภาพนะอาร์มสมมติว่าอาร์มกำลังจะโดนปลดจากตำแหน่งหรือว่ากำลังจะโดนลดอำนาจและอาร์มเป็นกลไกที่จะทำให้เกิดตรงนั้นเนี่ยจะทำเหรอใช่ไหมอันนี้คือเป็นประเด็นที่ผมมองว่าน่ากังวลตรงนี้นะครับก็ต้องดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมีการแก้ประเด็นเนื้อหาที่น่าสนใจหรือเปล่าอย่างน้อยก็ถือว่ามากันคนละครึ่งทางนะก็ขึ้นอยู่กับว่าทางอีกฝ่ายนึงเนี่ยเขาจะโอเคหรือเปล่าเพราะว่าอย่างน้อยข้อเรียกร้อง1 ใน 3เขาก็ถูกได้รับการตอบรับแล้วนะตอบรับอย่างดีแล้วนะครับหันไปดูปัจจัยต่างประเทศกันบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าก็เป็นวันที่ค่อนข้างเป็นแบดเดย์วันหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าดัชนีดาวโจนส์นะครับมีการปรับลงต่อเนื่องเป็นวันที่2นะครับเมื่อวานปรับตัวประมาณ600กว่าจุดวันนี้ลงมาอีก200กว่าจุดก็หลักๆเลยนะครับส่งสัญญาณมาเรียบร้อยแล้วครับโฆษกทำนิ้วขาวบอกว่าสติมูลัสแพ็กเกจหรือว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอาจจะออกไม่ทันวันที่3พฤศจิกายนเอาจริงๆเมื่อวานมันก็มีกลิ่นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคือเมื่อวานคือคุณแนนซี่เพโลซีมาบอกแล้วว่าแผนโควิดเทสที่จะใส่เข้าไปในสติมูลัสแพ็กเกจเนี่ยมันถูกตีกลับมันถูกรีพับลิกันตีกลับตรงนี้นะครับมันเลยทำให้คุยก็ไม่รู้เรื่องแล้วเดดไลน์ Deadline เนี่ยที่จริงอ่ะคือมันถ้าจะออกให้ทันก่อนวันเลือกตั้งเนี่ยมันควรจะออกมันควรจะเสร็จตั้งแต่
ช่วงปลายสัปดาห์แล้วนะคือช่วงศุกร์มันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะอย่างน้อยเลทมาจันทร์ก็ยังโอเคแต่ประเด็นคือเมื่อวานวันอังคารก็ยังคุยกันไม่เสร็จใช่ไหมสุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่าคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับและอีกประเด็นหนึ่งก็คือตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดนะครับผมลองไปดูเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยคือสหรัฐเนี่ยตัวเลขติดเชื้อรายใหม่เนี่ยกำลังเข้าสู่เวฟที่3แล้วนะแล้วคราวนี้ผมลองไปเช็คยุโรปกันบ้างคือยุโรปเนี่ยท็อป3ตัวเลขมี3ประเทศที่ติดท็อป10ฝรั่งเศสสเปนแล้วก็อังกฤษนะครับทั้ง3อันนี้เนี่ยมีไม่ได้เรามีโอกาสคือเกิดเวฟ2ไปเรียบร้อยแล้วนะคือตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยคือพุ่งทะลุไปเรียบร้อยแล้วคือชนะคือแล้วเวฟ2แรงกว่าเวฟ1เสมอมันเลยทำให้มีโอกาสที่จะใช้มาตรการล็อกดาวน์หรือมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดตรงนี้ซึ่งมันจะไปทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ะมันชะงักลงไปตรงนี้มันก็ถือว่าไม่โอเคเท่าไหร่นะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยมีการประกาศตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐด้วยก็ต่ำกว่าที่คาดนะครับเลยทำให้ตอนนี้เนี่ยตลาดมันถูกคลุมไปด้วยเซนติเมนต์เชิงลบทั้งหมดนะเรามองว่าอย่างนั้นก็อาจจะทำให้วันนี้ตลาดอาจจะไม่สู้ดีมากนะคืออาจจะไม่ได้ขึ้นมามากขนาดนั้นนะครับโดยตอนนี้เนี่ยดาวโจนส์ฟิวเจอร์เนี่ยติดลบไปแล้วนะ133จุดก็ต้องถือว่าไม่ได้ภาพไม่ได้สดใสขนาดนั้นในวันนี้นะครับโอกาสการเปิดตลาดมาแล้วติดลบเนี่ยก็มีสูงนะครับหันไปดูภาพทางเทคนิคกันบ้างนะครับเมื่อวานมีการฟอลเบรกลงไปเล็กน้อยนะคือมีการหลุด 1,200 ให้ใจหายใจคว่ำนิดหน่อยแต่สุดท้ายก็คือกลับขึ้นมาได้เนาะก็มองเหมือนเดิมนะครับคือตอนนี้เนี่ยฟื้นขึ้นมาก็จริงแต่ว่ามองเป้าของมันก็คือแถวบริเวณ 1,216 ถึง 1,222 คือแถวๆนั้นน่ะไม่ได้ไปไกลกว่านั้นส่วนคนที่จะลงทุนจริงๆเนี่ยอาจจะต้องรอไปแถว 1,200 เนี่ยแล้วเสี่ยงดูดีกว่าว่าถ้ามันไม่หลุดตรงนั้นค่อยๆทยอยเพิ่มพอร์ตเข้ามาน่าจะดีกว่านะครับให้ 1,200 เป็นจุดตัดสินใจนะครับวันนี้อามีหุ้นอะไรมาเล่าให้ฟังครับครับวันนี้เนี่ยก็มีตัว SC Asset นะครับซึ่งก็อยู่ในกลุ่ม Property นะครับ SC Asset เนี่ยเขาเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยส่วนใหญ่ผมจะเล่าสัดส่วนรายได้ให้ฟังก่อนละกันก็คือ 95% เนี่ยก็คือขายอสังหาส่วนอีกประมาณ 5% เนี่ยจะเขามีออฟฟิศด้วยนะครับก็คือปล่อยเช่าโดยผมจะบอกว่า 5% เนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยผันผวนเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ 95% เนี่ยที่ขายอสังหาเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเป็นแนวราบคือสัดส่วนส่วนใหญ่เป็นบ้านจัดสรรนะครับส่วนคอนโดของเขาเนี่ยประมาณสัก 15% เท่านั้นเองนะครับส่วน 80% เนี่ยจะมาจากแนวราบนี่คือโครงสร้างรายได้ของ SC Asset ผมเข้าใจถูกไหมคือถ้าสมมุติว่าถ้าเทียบระหว่างโครงการแนวราบกับโครงการแนวดิ่งโครงการแนวดิ่งดูจะได้รายได้เยอะกว่าปะหรือว่าคิดว่าไงคือส่วนใหญ่มูลค่าโครงการมันจะใหญ่กว่าโครงการแนวสูงแนวเนี่ยพวกคอนโดมิเนียมอ่ะมูลค่าโครงการจะใหญ่กว่ายูนิตเยอะกว่านะครับมูลค่าลงทุนเยอะกว่าแต่ใช้เวลานานกว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้เวลา 2-3 ปีกว่าจะรับรู้รายได้ได้แต่ว่าถ้าแนวราบเนี่ยส่วนใหญ่ก็สัก 5-6 เดือนเนี่ยก็ทำเสร็จละแล้วก็ขายได้รับรู้รายได้ได้นะครับคือแสดงว่าแต่ละอันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันใช่มั้ยคือแนวราบอาจจะมีมูลค่าโครงการที่น้อยกว่าเพราะว่ายูนิตมันน้อยกว่าไงแต่น้อยความเร็วในการรับรู้รายได้มันก็เยอะกว่าใช่แล้วก็แนวราบเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าพูดกันจริงก็คือเขาจะบอกว่ามันเป็น real demand นะครับคือคนซื้อเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้ค่อยมีแรงเก็งกำไรหรอกนะไม่ได้ซื้อไปหวังปล่อยเช่าอะไรขนาดนั้นนะฮะส่วนใหญ่ก็คือซื้อเพื่อจะอยู่จริงๆแต่ว่าถ้าคอนโดมิเนียมเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีแนวโน้มเก็งกำไรมากกว่านะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นคาแรคเตอร์ที่ต่างกันนะครับโดยล่าสุดนะครับกำไรไตรมาสที่2เนี่ยต้องบอกว่าถือว่าเอาเพื่อฟอร์มตลาดนะเพราะว่าเติบโต 61% year on year มาอยู่ที่ประมาณ456ล้านบาทโดยหนุนหลักๆมาจากรายได้การขายที่เพิ่มขึ้น 3.3% นะครับแนวราบเขาเนี่ยที่เป็นสัดส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น 40% ส่วนแนวสูงเนี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณสัก 4% ผมจะบอกว่า SC Asset เนี่ยส่วนใหญ่เน้นแนวราบซึ่งช่วงเนี่ยผมจะบอกว่าคนที่มีแนวราบเยอะเนี่ยถือว่าดีนะถือว่าได้เปรียบนะเพราะว่าเห็นไหมตลาดช่วงนี้แบบคอนโดมิเนียมเนี่ยค่อนข้างแบบซบเซาแล้วเขาก็ลดราคากันแหลกลานเลยนะครับส่วนของกระบาดตอนนี้ ใช่ไหมเยอะมากนะครับแล้วก็สำหรับเรื่องตัวเลข P-Sale บ้างนะครับตัวเลข P-Sale เนี่ยต้องบอกว่า SC Asset ตั้งเป้าว่าทั้งปีนี้จะขาย P-Sale ประมาณสัก 17,000 ล้านบาทซึ่งครึ่งปีผ่านไปเนี่ยเขาทำเป้าได้ 48% แล้วนะฉะนั้นผมก็มองว่าไอ้ครึ่งนึงที่เหลือเนี่ยไม่น่าจะยากเกินไปนะครับแล้วเขาก็มีแผนว่าจะเปิดตัวโครงการใหม่ครึ่งปีหลังอีกประมาณ 8,000 ล้านบาท7โครงการก็คือเป็นไปตามแผนนะครับแล้วก็แนวราบส่วนใหญ่เนี่ยผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาในการขายนะครับเพราะว่าเป็น real demand นะครับส่วนถ้าสมมติมาดูเชิงเปรียบเทียบบ้างอ่ะผมมีตัวเลขผมเก็บตัวเลขของหุ้นในอุตสาหกรรมนี้ทุกตัวเลยนะต้องบอกว่าไตรมาสครึ่งปีแรกของปีนี้ที่ผ่านมามีแค่2บริษัทนะครับในตลาดหลักทรัพย์ที่กำไรเติบโตนะก็คือตัว AP กับตัว SC นี่แหละ
นะครับ SC นี่ก็เป็นหนึ่งในตัวที่กำไรยังสามารถเติบโตได้ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตนะครับแต่ถ้าบางคนไปดูอัตรากำไรสุทธิจะเห็นว่า SC Asset เนี่ยแทบจะต่ำที่สุดนะแต่ว่าผมก็จะบอกว่ามันก็เป็นไปตามเนี่ยนะฮะแนวราบส่วนใหญ่อัตรากำไรมันก็ไม่ได้เยอะมากนะฮะแต่ว่าถ้าไปดูการปรับตัวลงเนี่ยจะบอกว่ามันก็ปรับตัวลดลงน้อยสุดถ้าไปเทียบกับพวกแสนสิริหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีคอนโดมิเนียมเยอะๆเนี่ยจะบอกว่ากำไรเนี่ยปรับตัวลงอย่างมีนัยยะเพราะเขาลดราคาดิสคาวกันแหลกเพื่อจะเอาเงินสดเก็บไว้ในบริษัทเพื่อระบายอินเวนทอรี่แล้วก็เก็บเงินสดในช่วงที่ในช่วงต้นในช่วงครึ่งปีแรกที่มันมีมาตรการล็อกดาวน์ใช่ไหมใช่ถูกครับฉะนั้น SC Asset เนี่ยต้องบอกว่าเรายังไม่ได้ correlate นะครับแต่ว่าเราก็เห็นว่าเป็นตัวหนึ่งที่ถ้าดู property sector เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่แข็งแกร่งแล้วก็ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 2.26 นะครับราคามูลค่าเป้าหมายที่เป็น consensus ของทางนักวิเคราะห์ในตลาดหลักทรัพย์เขาให้กันประมาณ 2.61 upside ก็ประมาณ 15% 16% นะครับก็ถือว่า 15-16% ในช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเยอะนะเยอะมากด้วยนะครับโอเคอยากให้อาร์มสรุปการลงทุนสักนิดนึงดีกว่าท่ามกลางภาวะแบบนี้เนี่ยอาร์มมีกลยุทธ์การลงทุนแล้วก็มีแผนการลงทุนยังไงมาแนะนำให้นักลงทุนครับครับคือผมคิดว่ามันยังเป็นภาพคล้ายๆเดิมนะฮะก็คือช่วงนี้มีความไม่แน่นอนค่อนข้างเยอะนะครับทั้งปัจจัยในประเทศแล้วก็ปัจจัยต่างประเทศที่พี่สิทธิ์อัปเดตไปนะครับรวมถึงผลประกอบการงวดไตรมาส3เนี่ยกลุ่มธนาคารออกมาแล้วก็ติดลบตั้ง 44% year on year นะครับรวมถึงกลุ่มอื่นๆที่ทยอยออกมาเนี่ยผมคิดว่าภาพ year on year เนี่ยน่าจะติดลบแน่นอนอยู่แล้วล่ะแต่ว่าภาพ Q on Q เนี่ยอาจจะมีการฟื้นตัวนะจริงๆกลุ่มธนาคารภาพ Q on Q ก็ฟื้นตัวนะแต่ว่ามันจะฟื้นตัวได้อย่างที่ทุกคนคาดหวังหรือเปล่าไอ้เนี่ยยังต้องดูนะครับยังต้องดูต่อไปซึ่งมันก็คือความไม่แน่นอนนั่นแหละฉะนั้นเราก็แนะนำให้ช่วงนี้อาจจะยังไม่แนะนำให้เพิ่มน้ำหนักการลงทุนนะฮะอาจจะเพิ่มน้ำหนักการลงทุนหลังจากที่เรื่องพวกนี้เนี่ยเริ่มออกมาชัดเจนและมีความแน่นอนแล้วและตลาดรีแอคไปแล้วระดับหนึ่งนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าครบถ้วนนะครับกลับมาพบกับสบายโต๊ะ Morning Brief กันได้อีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมและอาร์มลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ